ซึ่งประกาศว่าสมัครเป็นสมาชิกพัรเพื่อไทยแล้วถ้าไปอ่านดูในโพสต์ของคุณพานทองแท้ก็ได้เขียนถึงความที่คุณพ่อโดนตัดสินจำคุกในฐานะคู่สมรสเซ็นยินยอมให้คุณแม่ไปซื้อไปประมูลที่ดินนะแล้วก็บอกว่าตัวผมเองก็กำลังโดนฟ้องคดีข้อหาฟ้องเงินญาติพี่น้องก็กำลังจะโดนยัดข้อหาโดยโดยการกันคนไปเป็นพยานและการปั้นหลักฐานเท็จเพื่อที่จะหาเรื่องโยนความผิดให้ได้ แต่ละเรื่องที่โถมเข้ามารุนแรงและหนักที่สุดเท่าที่ครอบครัวเคยเจอมาคุณพานทองแท้ก็บอกว่าสำหรับในกรณีของอพรรคเพื่อไทยนะได้โชว์เป็นใบเสร็จว่าสมัครและเสียค่าสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับแบบตลอดชีวิต2,000บาทออกหนึ่งเข้ามาใหม่10ออก10เข้ามาใหม 100, นะ่ร้อยนเราจะทำให้ฝ่ายปล้นประชระาธิปไตยรวมถึงพวกที่ตีจากเพราะ เห็นแก่อามิตรทั้งหลายได้รู้และเข็ดลาบว่าการปล้นประชาธิปไตยอาจทำได้แค่ชั่วคราวแต่เมื่ออำนาจกลับคืนมาสู่มือของประชาชนเมื่อไหร่เตรียมตัวได้ยินคำว่ามันจบแล้วครับนายได้เลยณเวลานี้ที่อยู่ในฝั่งประชาธิปไตยที่เหลือเนี่ยก็คือต้องเลือดคนมากถ้าไม่เลือดคนมากอุดมการณ์ต้องบริสุทธิ์ในแบบที่วิญ,ญญาณไม่สามารถถูก กระตุนได้ด้วยเงิน